สวัสดีค่ะบล็อก Beauty Thailand นะคะตอนนี้ก็อยู่กับนาดาพินาดาค่ะวันนี้นาดาก็จะมาแชร์ Morning Routine ของนาดาค่ะว่ามีอะไรบ้างก็คือหลายคนสนใจกันมากๆเลยนะคะว่าปกติเนี่ยนาดาใช้สกินแคร์อะไรใช้เครื่องสำอางอะไรไปดูกันเลยค่ะในการล้างหน้าตอนเช้านะคะนาดาก็จะพยายามใช้โฟมล้างหน้าที่มีความอ่อนโยนต่อผิวก็คือจะพยายามไม่ใช้โฟมที่มีฟองเยอะๆค่ะในการล้างหน้าเพราะว่าจะทำให้หน้าเราแห้งนาดาก็เลยใช้ตัว La Roche-Posay นะคะเป็นการล้างหน้าในขั้นตอนแรกของวันล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะก็คือตัวเปียกมากทุกคนเป็นป้าเวลาล้างหน้าคือแบบชอบล้างหน้าตามโฆษณาไงแบบอะไรแบบนี้ต่อมานะคะก็จะใช้เป็นตัวโทนเนอร์เนาะของลังโคมตัวนี้คือใช้นานมากตัวโทนเนอร์ตัวนี้มันจะเป็นเท็กซ์เจอร์ที่แตกต่างจากตัวอื่นตัวนี้จะแบบมีความชุ่มชื้นหนักมากเหมือนทาสกินแคร์ไปในตัวคือที่เราแบบไม่ใช้สำลีในการเทโทนเนอร์เพราะเรารู้สึกว่าตัวนี้มันค่อนข้างจะมีเท็กซ์เจอร์ที่ข้นกว่าโทนเนอร์ทั่วไปเนาะเราก็เลยแบบเทใส่มือแล้วก็ตบอีกอย่างเราคือเราค่อนข้างจะอินเรื่อง zero waste ด้วยพยายามใช้สำลีให้น้อยลงต่อมาเราก็จะแบบรอให้หน้าแห้งบลาๆอะไรแบบนี้คือเหมือนกับรอให้ซีนแคร์แบบแต่ละชั้นซึมเข้าไปโอเคตอนนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปข้างนอกกันแล้วก็จะแบบจัดเต็มมากว่าแบบมีอะไรบ้างทุกคนสนใจมากๆแน่หลังจากที่ทาโทนเนอร์เสร็จนะคะเราก็จะมาทาลิปโกลว์ออยล์นะคะของ Dior ค่ะสีพิงค์คือสีเขาธรรมชาติมากอ่ะหลังจากที่เราทาลิปมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาใช้น้ำตบค่ะตอนนี้ใช้เป็นของ Dior Prestige นะคะคือใช้มานานมากเป็นเคล็ดลับหน้าใสเลยนะแบบโอ้ยเยอะไปทำให้แบบผิวเราแข็งแรงมากขึ้นหน้ามันกระจ่างจากข้างในอ่ะมีการนวดหน้ากรุบเพื่อให้ตัวน้ำตบเนี่ยเข้าสู่ผิวต่อมานะคะก็จะใช้เป็นเซรั่มนะคะของ Dior Prestige เหมือนกันก็คือเป็นตัวคู่กับตัวน้ำตบตะกี้เลยสรรพคุณคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเป็นเซรั่มยิ่งพอเราใช้กับตัวนั้นใช่ป่ะตัวคู่กับน้ำตบอะผิวเราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นคือเรารู้สึกว่าสิวเราขึ้นน้อยลงอะแบบมีผิวแบบมีความโกลว์ฉ่ำมากโอเคต่อมาเราก็จะใช้เป็นไอครีมนะคะของ La Mer ค่ะส่วนในเรื่องของมอยเจอไรเซอร์นะคะวันนี้เราก็จะแต่งหน้าใช่ไหมเราแต่งหน้าทุกวันเราก็เลยใช้ตัวนี้นะคะเป็นของแมทมันมีความแบบเนื้อเจลอะใช้แล้วแบบสบายผิวไม่เหนียวแล้วแบบหลังทาใช่ป่ะคะทุกคนผิวมันโกลว์แบบดูสิจากที่ตะกี้โกลว์แล้วอันนี้คือแบบผิวเล่นเงาดีมากต่อมานะคะก็จะใช้เป็นกันแดดค่ะของจางแซมุนก่อนใช้ก็ต้องเขย่าก่อนเราค่อนข้างจะใช้กันแดดได้คุ้มนะคะก็คือเราจะเทกันแดด2ข้อนิ้วจะหมดแหละ2ข้อนิ้วนะคะกับ2นิ้วประมาณนี้ที่สำคัญทุกคนอย่าลืมทาคอก็คือแค่ลงผิวก็โกลว์ฉ่ำมากไม่ต้องพึ่งไฮไลท์เลยนะคะตอนนี้ก็คือเราจะมาอยู่หมวดของเมคอัพนะคะในการแต่ง everyday look นะคะก็ไปดูกันเลยค่ะอย่างแรกก็คือจะเป็นการลงคอนซีลเลอร์ก่อนเนาะตัวเนี้ยเราเชื่อว่าทุกคนรู้ว่าเราจะหยิบอะไรมาก็คือเป็น hourglass นะคะสีคอตตอนทาตรงที่เป็นจุดบกพร่องของผิวก็คือเช่นใต้ตากับรอยสิวเรานิดนึงแบบต้านนิดเดียวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแบบเนื้อเขาแน่นมากจริงๆแล้วก็จะใช้ตัวพาวคุชชั่นนะคะในการเกลี่ยเพราะเรารู้สึกว่าในการเกลี่ยโดยใช้พาวคุชชั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะง่ายมากกว่าใช้แปรงแบบอื่นนะคะต่อมาก็คือนำตลับตัวนี้เลยก็คือเป็นการลงคุชชั่นนะคะของจังแซมุนตัวนี้แบบฮิตมากตัวคุชชั่นตัวนี้ถูกกับผิวเราแล้วเราก็ชอบเนื้อของมันด้วยก็จะแต้มไปบริเวณแก้มนะคะปุ๊บค่อยๆเกลี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเราอะทั้งกดไปด้วยแต้มไปด้วยอะหน้ามันจะหนาไปแล้วด้วยความที่มันเป็น everyday look อะเนอะ
เราก็ควรเอาน้อยไว้ก่อนพยายามเผยผิวจริงเราว่ามันแบบค่อนข้างที่จะดูตะมุตะมิดูแบบใสดูแบบดูงามผิวมากกว่าก็คือโอเคแล้วนะคะคนไหนแล้วต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนเขียนคิ้วนะคะอันเนี้ยใช้นานมากแบบประมาณ3ปีไม่เคยเปลี่ยนเป็นของ Maybelline นะคะเดี๋ยวใช้แปรงอ่ะของ Benefit เพราะว่าเราชอบแปรงหัวตัดแบบนี้แล้วก็ใช้ตัวของ Wax นะคะต่อมาเราก็จะเป็นการเชดดิ้งหน้านะคะเราใช้เป็นของ Eclipse เบอร์01นะคะแล้วนี่ก็คือใช้ถึงแปรงเราเองส่วนใหญ่จะมีแต่ของซุปเปอร์มัมอันนี้คือเห็นปะเราใช้จริงอะไรจังคือเราใช้ตั้งแต่แบบยุคตึกดำบรรพ์เป็นเซตแปรงแรกที่แบบเราใช้ในการเชดดิ้งหน้านะคะแล้วก็จะใช้แปรงหัวตัดเล็กๆแบบนี้นะคะในการเชดดิ้งจมูกให้มันดูพุ่งขึ้นแล้วถ้ารู้สึกว่ามันเกินหรือเข้มไปเนี่ยเราก็จะเอาพัฟคุชชั่นของเราเนี่ยแหละที่แบบไม่ได้กดคุชชั่นนะคะในการแท็บให้มันดูเป็นทรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็เสร็จแล้วในการเชดดิ้งหน้าต่อมานะคะก็จะเป็นการปัดคิ้วให้ดูธรรมชาติมากๆเลยเราใช้เป็นของ For You Too ต่อมาก็จะเป็นการทาบลัชนะคะใช้ของ Rare Beauty ค่ะสีGrace คืออันเนี้ยมันจะออกม่วงๆนิดนึงเป็นแบบม่วงๆชมพูเนี้ยแต่แบบพอทามาค่อนข้างจะได้ที่แบบเป็นหน้าโทนสว่างขึ้นมาปุ๊บแป้งบอลนะคะคือของอันเนี้ยแน่นมากๆหรือสำหรับใครที่ไม่ค่อยถนัดนะคะก็คือสามารถใช้แปรงก็ได้นะคะเราใช้เป็นแปรงของปุ๊บปิดอะมันค่อนข้างจะให้แบบลุคที่ดูน่ารักขึ้นต่อมาเราก็จะใช้เป็น blush on ของ For You Too เหมือนกันนะคะอันนี้คือจะเป็นรุ่นที่นานมากๆแล้วนะคะนี่แล้วก็ใช้แปรงแบบนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปัดเบาๆนะคะแล้วก็จะใช้แปรงไซส์ประมาณนี้นะคะในการกระจายให้มันดูฟุ้งๆเนียนๆมากยิ่งขึ้นขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการทาอายแชโดว์ค่ะเราก็ใช้ตั้งแซมมูนเหมือนเดิมนะคะสีแบนูดต่อมาก็ใช้อีกพาเลตหนึ่งนะคะเป็นของรอมแมนเราไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าแต่แบบสีเขาสวยมากอะสีมาโฮกานี่นะคะมาโฮกานี่การ์เด้นในประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะใช้แปรงลักษณะแบบนี้นะคะปุ๊บปุ๊บในการจิกสีอันนี้มาที่เราใช้สีนี้ใช่ไหมเราก็จะใช้สีนี้แล้วเราก็จะใช้แปรงหัวเล็กๆแบบนี้เลยในการจิกสีที่เข้มที่สุดนะคะในการทำเป็นเหมือนกริดอายยังไม่พอนะคะทุกคนเพราะว่าเราต้องตัดมาสคาร่าอีกแต่เราจะไม่ใช้ที่ตัดขนตาเรารู้สึกว่าด้วยความที่มัน everyday look ของเราอะเราอยากให้มันได้พักบ้างเราก็คือเราจะใช้แค่มตัวมาสคาร่านะคะของ Lily by Red สี Black นะคะเสร็จในขั้นตอนของการแต่งตานะคะเหมือนจะเสร็จแล้วอะแต่ยังลืมทาลิปช่วงนี้เราอินสีนูดนะก็คือจะใช้เป็นของ Tom Ford นะคะสี Ecuse เบอร์100นะคะเราอะชอบทาให้แบบชัดๆแน่นๆ Everyday Look ไหมโอเคเดี๋ยวเราจะแบบทำผมเดี๋ยวไปรอดูนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็น Morning Routine ของเรานะคะที่แต่งเกือบทุกวันเลยเวลาที่แบบไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนไปทำงานไปถ่ายรูปข้างนอกเนี้ยก็จะแต่งประมาณนี้นะคะบ๊ายบาย